สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีทำภาพโพลารอยด์นะครับครับที่ทำตัวอย่างไปเนี่ยครับทดลองทำเสร็จแล้วก็จะมาแนะนำกันเลยนะครับก็จะทำให้ได้ประมาณนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมใช้ Photoshop CS 6ในการแนะนำนะครับเดี๋ยวมาทำกันเลยนะครับผมจะปิดภาพพวกนี้ไปก่อนนะครับจะได้คราวนี้ก็มาที่ Open นะครับเปิดสัก3ก็เลือกมาสัก3ภาพนะครับผมก็จะนำประมาณ3ภาพก่อนเพราะว่ามันก็ไม่จะมันจะได้ไม่เยอะเกินนะครับมาที่ตัวนี้ครับให้เรามาที่ image นะครับแล้วก็ image size นะครับสัก600นะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นดำขาวนะก็คลิกแป้นที่แป้นดีนะครับตัวดีนะครับแป้นดีครับจากนั้นนะครับจากนั้นเรามาที่ตัวนี้ก่อนนะครับก็ image size นะครับ image size 250ก็เสียงดังหน่อยนะเพราะว่าเขาตัดยากกันนะครับแล้วก็ปลดล็อกนะครับหรือว่าดับเบิ้ลคลิกก็ได้แล้วก็โอเคนะครับลากไปเลยครับตัวนี้นะครับก็หาที่ไว้นะครับเดี๋ยวจะหาที่ไว้ตอนนี้หรือค่อยหาทีก็ได้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ตัวไซส์เมนูนะครับคลิกที่ตัว Convert to Smart Object นี่นะครับเราจะได้ตัวนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปก็ให้เราเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมา1ตัวนะครับนะเพิ่มเลเยอร์ก็เป็นเลเยอร์2นะครับก็เปลี่ยนชื่อก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจำได้ผมก็จะไม่เปลี่ยนครับเสร็จแล้วมาที่ตัวนี้Rectangular Marquee Tool นะครับให้เราทำการลากเลยนะครับลากเส้นเลยอย่าให้ล้นนะฮะพยายามให้มันพอดีนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรามาเลือกที่ตัวนี้เลือกสีขาวนะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับต่อไปก็ให้เราคอนโทรล delete นะครับคอนโทรล delete นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้บวกเลเยอร์ขึ้นมาอีก1ตัวนะครับบวกเลเยอร์มาที่ตัว select นะครับมาที่ตัว transform selection นะครับคราวนี้ให้เรากดชิปกับ ultimate นะครับแป้นชิปกับแป้น alt นะครับกดไปเลยครับแล้วก็ให้ทำการลากกรอบขึ้นจากนั้นก็ดึงลงมาครับตัวนี้สำหรับที่จะทำเป็นภาพโพลารอยด์เงี้ยครับเดี๋ยวก็จะแนะนำการใส่ตัวอักษรไปด้วยนะครับหลังจากที่เราทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรา enter นะครับ enter นะครับแล้วก็ถ้าเราทำการ control delete นะครับ control delete นะครับ control delete แล้วก็ control d นะครับ control d นะครับแล้วก็ control j นะครับก็คือการ copy ขึ้นมาอีก1ตัวนะครับนะอย่าลืมนะครับก็ control delete control d แล้วก็ control j นะครับก็เราจะได้ตัวนี้นะครับต่อไปมาที่ตัว fill นี่ครับให้เราเอา fill นี้ให้เหลือ0นะครับ fill ให้เหลือ0นะครับต่อไปนะครับให้เรามาปิดที่ตัว layer 2นะครับปิด eyeball ตัวนี้นะครับปิดนะครับปิดเฉพาะตานะครับปิดตรง layer 2นะครับเสร็จแล้วก็ให้เราทำการคอนโทรลครับกดที่แป้นคอนโทรลครับแล้วก็คลิกครั้งหนึ่งนะครับจะได้ภาพนี้นะครับต่อไปให้เรามาคลิกที่ตัวเลเยอร์3นะครับใส่มาร์กนะครับตัวนี้ครับตัวนี้แอดนะครับแอดมาร์กนะครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการคลิกที่คอนโทรล i นะครับคอนโทรล CTRL นะครับแล้วก็ i นะครับคอนโทรล i นะครับก็
็จะได้ตัวนี้แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาใส่ตัวอักษรนะครับก็เพิ่มเลเยอร์ขึ้นไป1ตัวนะมาคลิกที่ตัวแท็กนี่นะครับก็ปรับแต่งนะครับมันอันนี้ชิดนะอันนี้กลางนะครับเลือกสีสีก็จะให้เป็นโทนเขียวจะได้ดูง่ายนะครับโทนเขียวก็โทนแดงดีกว่าโอเคนะครับเลือกตัวอักษรนะครับเลือกตัวอักษรก็มาเลือกตรงนี้นะครับตัวอักษรนะครับเลือกตัวอักษรนะครับของผมนี่ก็ประมาณ30ไว้ก่อนนะครับสมูทนะครับอันนี้กลางนะครับอันนี้ก็มาพิมพ์เลยนะคลิกแล้วก็พิมพ์เลยนะครับครับเสร็จแล้วก็ enter นะครับแล้วก็ control t นะครับคอนโทรลแล้วก็ T ตัว T นะครับไทเกอร์นะครับหรือว่าฟรีทรานสฟอร์มนะครับเสร็จแล้วจะเห็นตัวนี้ตัว Y นี่นะครับถ้าเราเลื่อนไปทางจุดนี้มันก็จะเลื่อนอักษรขึ้นมาให้นะครับก็จัดอักษรไว้ส่วนตัว W นะครับก็เป็นการขยายนะช่องไฟของตัวอักษรครับช่องไฟตัวอักษรถ้ามันยังไม่ได้กลางนะก็เราก็จัดเอาก็ได้นะครับนะครับเสร็จแล้วตัว h เนี่ยก็คือความสูงนะครับความสูงหรือเราจะให้อักษรสูงเท่าไหร่ก็คือใช้เมาส์กดแล้วก็ลากเนี่ยนะเนี่ยตัวนี้ครับพอมาเป็นตัวเนี้ยใช้กดเมาส์แล้วก็ลากซ้ายขวาได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็ enter นะครับต่อไปผมจะทำการรวมนะก็ให้เป็นกรุ๊ปก่อนนะครับนะมาที่ตัวนี้ตัวเลเยอร์หนึ่งนะครับตัวเลเยอร์หนึ่งนี้นะครับเสร็จแล้วก็ชิปนะครับชิปไปถึงตัวนี้เลยฮะชิปไปเลยนะครับแล้วก็คอนโทรล J นะครับคอนโทรลคอนโทรล G G นะครับ G กรุ๊ปนะครับคอนโทรล G กรุ๊ปนะครับก็จะได้ตัวนี้กรุ๊ปหนึ่งนะครับคราวนี้ลองทำอีกภาพหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ก็จะเป็นการทวนนะครับทวนก็เอาที่250นะครับ250เมื่อกี้มันจะเป็นภาพมุมยาวฮะอันนี้จะเป็นภาพแบบตัวสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับคลิกแล้วก็คลิก to smart object นะครับนะครับก็ให้เราเพิ่มเลเยอร์นะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับ rectangular นะครับลากเลย rectangular marquee tool นะครับลากไปนะครับครับจากนั้นให้เรามาคลิกตัวนี้เป็นตัวคลิกดีก่อนนะครับไปเป็นขาวดำก่อนนะเลือกสีขาวนะครับนะโอเคเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการคอนโทรลดีลีทนะครับนี่ผมก็ดีเลย์ให้นะครับคอนโทรลดีลีทนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเพิ่มเลเยอร์ไป1นะครับนะไปที่ select ไปที่ transform select แล้วก็ทำการ shift ultimate นะครับครับแล้วก็ลากลงมานะครับนะครับต่อไปนะครับต่อไปให้เราทำการ control delete control d แล้วก็ control j นะครับcontrol delete นะครับ control d ครับก็ control j นะครับไอตัวนี้ให้เราพอดึงเสร็จแล้วให้เรา enter ก่อนนะครับเมื่อกี้ผมก็ลืม enter ก็ให้เรา enter ก่อนนะเสร็จแล้วก็ control delete นะครับ control delete control d นะครับแล้วก็ control j นะครับอันนี้ให้เรามาที่ตัวฟิลนี่นะครับให้เรามาที่0เลยนะครับ0นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวเนี้ย eyeball ของเลเยอร์5นะครับปิดนะครับคอนโทรลนะครับคอนโทรลแล้วก็คลิกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปเรามาที่ตัวเลเยอร์6นะคลิกที่ตัวเลเยอร์6นะครับใส่มาร์คนะครับใส่มาร์คแล้วก็คอนโทรล i นะครับใส่มาร์คแล้วคอนโทรล i ครับก็จะได้ภาพนี้นะ
ก็เสร็จแล้วก็ใส่เลเยอร์ไปตัวนึงก็เป็นเลเยอร์7นะครับใส่เทคนะครับก็จัดกลางเลือกสีเลือกสีครับเลือกสีเสร็จแล้วก็จะเลือกหรือว่าจะเลือกตัวอักษรนะหรือว่าจะเลือกตัวนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์เลยนะครับอันนี้อาจจะยังไม่ได้กลางนะตัวนี้ก็ enter นะครับ enter เสร็จแล้วก็ control t นะครับ control t นะครับหรือถ้าใครไม่รู้ก็มาที่ตัว edit ก็ได้นะครับเห็นปะ free transform แล้วก็คือ control t นะครับเสร็จแล้วก็นะตัวนี้ตัว y นะครับก็เลื่อนนะเอาอักษรครึ่งจัด w นี่ก็คือช่องไฟล์ของตัวอักษรครับอันนี้ถ้ายังไม่ได้กลางแล้วก็จัดกลางหน่อยนึงตัว y จัดขึ้นจัดลงนะครับตัว w ก็ช่องไฟล์ของตัวอักษรนะครับอันนี้ก็คือความสูงนะครับ h นะครับ h ก็ความสูงของตัวอักษรเสร็จแล้วก็โอเคนะครับคราวนี้รวมเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับเวลาที่เราจะรวมก็คลิกที่ตัวนี้เลยนะครับตัว layer 4นะครับมาถึงตัว layer 6 copy นะครับ shift แล้วก็กดแล้วก็ control j นะครับ control แล้วก็ตัวเอ้ย control แล้วก็ตัว g นะครับ control g แล้วก็จะได้กรุ๊ปครับคำว่าเรารวมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในนี้แล้วล่ะครับไม่เนี่ยไม่ไปไหนแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็สามารถจะเปลี่ยนเมนูได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกรุ๊ป2นะครับก็คือตัวนี้นะจะเปลี่ยนตัวอักษรก็เปลี่ยนก็คลิกที่ตัวอักษรนี่ได้แล้วก็เปลี่ยนที่ตัวอักษรได้เลยนะครับนะครับจะเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนขนาดก็มาที่กรุ๊ป2นะครับส่วนตัวนี้ก็กรุ๊ป1นะครับเวลาจะเปลี่ยนใช่ไหมชื่อดอกไม้นะครับกรุ๊ป2ก็จะเป็นตัวเนี้ย collect picture นะครับก็เปลี่ยนในนี้ได้เลยในกรุ๊ปได้เลยไอ้ที่ทำสองภาพเพราะว่าผมจะได้แนะนำว่าเวลาเราเปลี่ยนภาพหรือจะทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ทำภายในกลุ่มนะครับภายในกลุ่มนะครับซึ่งมันก็จะง่ายในการที่เราจะนำภาพกลับมาใช้ต่อนะครับก็นี้ก็เป็นการอันนี้ก็รูปภาพพวกนี้ก็เซฟแอดเอาไว้นะครับเซฟแอดเอาไว้เพราะเราจะได้มาจัดการภาพพวกนี้ต่ออีกทีในภายหลังนะครับหรือถ้าเราเซฟแอดไปแล้วเนี่ยต้องการที่จะให้ภาพนี้มันอยู่ติดกันไปเลยเนี่ยก็คลิกให้หมดนะแล้วก็ไปเมิร์กรุ๊ปนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับสมมติว่าถ้าเราจะรวมให้หมดนะฮะก็ชิปนะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้เนี่ยเมิร์กเลเยอร์เนี่ยมันก็จะรวมหมดนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่รวมนะผมก็จะไม่รวมนะครับโอเคนะครับผมก็แนะนำวิธีการทำภาพโพลารอยด์ไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวคราวต่อไปนี่ผมจะมาทำการก๊อปปี้ภาพโพลารอยด์นะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรที่ซ้ำๆนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ